สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาอัปเดตไร่อ้อยให้ดูนะครับผมตอนนี้ก็มีน้ำนะครับมีน้ำขังอีก2เดือนนะครับผมจะได้เงินแล้วนะครับจากอ้อยนะครับผมอดทนอดทนนะครับครับพอมีน้ำปุ๊บอ้อยมันก็เจริญเติบโตนะครับดีใจร้ายๆนะครับแต่ถ้ามีน้ำขังแบบนี้ให้อ้อยจะหวานน้อยนะครับไม่ต้องน้ำไม่ขังนะครับน้ำตาลในอ้อยถึงจะเยอะนะครับบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับเลยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ก็ดีใจนะครับที่มีน้ำนะครับเห็นลำอ้อยไหมครับใหญ่เลยครับตอนนี้นะครับผมอ้อยจะลำโตมากเลยนะครับนะครับเห็นนะครับยาวนะครับลำสวยเลยครับมีคนมาแอบตัดกินนะครับนะครับช่วงนี้ถ้าอ้อยยาวมันก็จะล้มนะครับอ้อยเริ่มโตนะครับผมมาถ่ายไร่อ้อยตอนบ่ายนะครับแต่อ้อยปีนี้ห่างนะครับบอกเลยนะครับจะไม่เจริญเติบโตเหมือนทุกปีนะครับเหมือนทุกรอบนะครับแต่ถือว่าห่างต้นก็จริงแต่ก็ต้นใหญ่อยู่นะครับนะครับจะมีน้ำขังด้วยนะครับก็เป็นโชคดีไปนะครับที่มีน้ำนะครับผมถ้าไม่มีน้ำมันก็ความหวานในอ้อยมันก็จะเยอะอยู่นะครับถ้ามีน้ำขังแบบนี้อ้อยจะหวานน้อยลงนะครับผมก็ต้องมาเช็คน้ำตาลก่อนนะครับก่อนที่จะตัดนะครับบอกเลยนะครับผมภาพอาจจะสั่นนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพยายามทำมือนิ่งๆแล้วนะครับก็มาอัปเดตความเจริญเติบโตนะครับของอ้อยนะครับให้เพื่อนๆชมกันนะครับไม่ได้ทำเยอะมากมายอะไรนะครับเพราะว่าทำตามที่พื้นที่เรามีนะครับก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับผมเห็นอ้อยต้นใหญ่ขึ้นก็โอ้ดีใจนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เงินเท่าไหร่เพราะว่ามันหลายหุ้นนะครับผมลำพังตัวผมเองคนเดียวก็ไม่มีแรงที่จะใช้จ่ายค่าใช้จ่ายให้คนงานทั้งหมดนะครับก็จะช่วยกันนะครับของญาติพี่น้องนะครับผมจะย้อนแสงนิดนึงนะครับยามบ่ายของวันหยุดนะครับผมนะครับมันจะอยู่ติดทางในซอยอีกทีนึงนะครับเพราะว่าที่ไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่นะครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์มากนะครับวันนี้เอามันสะดวกหน่อยนะครับเอาละครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็มาถ่ายเพื่อนๆดูนะครับอัปเดตไร่อ้อยนะครับ
คลิปนี้ก็มาถ่ายเพื่อนดูแค่นี้นะครับผมนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับผมนะครับ